อ่ะจากเรื่องของการค้าการขายที่ช่วยเพิ่มรายได้ครับให้กับผู้ค้าผู้ขายต่างๆมาดูเรื่องของการลดรายจ่ายกันหน่อยนะโดยเฉพาะเรื่องของค่าผ่านทางพิเศษนะครับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาขยายเวลาการลดค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านพระราม9ขีด1นะฉลองรัตน์นะฮะลด10บาทนะสำหรับรถทุกประเภทนะฮะยาวไปจนถึง31ธันวาคมโดยเฉพาะรถที่ใช้บัตรผ่านที่เป็น Easy Pass นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.นะครับได้ขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านพระราม9ขีด1ฉลองรัตน์โดยมีส่วนลด10บาทต่อเที่ยวสำหรับรถทุกประเภทส่งผลให้รถที่ผ่านด่านดังกล่าวเนี่ยนะฮะจะจ่ายในราคานี้สำหรับรถ4ล้อเนี่ยปกติจะต้องจ่าย40บาทเขาลด10บาทก็เหลือ30บาทรถ6ล้อถึง10ล้อปกติจ่ายที่60บาทก็ปรับลดเหลือ50บาทรถที่เกิน10ล้อเนี่ยค่าผ่านทางปกติเนี่ย80พอลด10บาทก็จะเหลือ70บาทสำหรับส่วนลดตรงนี้ขยายเวลาไปตั้งแต่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคมนะครับจะเป็นเฉพาะรถที่ใช้ระบบนะครับ Easy Pass เพื่อส่งเสริมให้คนเนี่ยหันมาใช้ Easy Pass เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านต่างๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของสังคมไร้เงินสดอีกด้วยนะครับใครใช้บริการด่านนี้ก็ได้ส่วนลด10บาทยาวๆไปจนถึงสิ้นปีนะฮะ2566เลยนะครับโอ้ถือว่าช่วยรถไปได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้ว Easy Pass จะทำให้รถไม่ติดด้วยก็ช่วยกันได้เยอะเลย